สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมีอะไรที่คุณยอมบอกเพื่อนแต่ไม่บอกแฟนบ้างไหมคะอาทิเช่นพิกัดของเราในวันนี้ที่มี Facebook เนียบายมีคนแจ้งซีเข้ามาว่าโหวุ่นวายต่อความสัมพันธ์หลายคนมากมไม่รู้จะเปิดหรือปิดดี คุณเป็นไม่ค่าห่วงแหนพิกัดตัวเองไม่อยากให้คนรู้ว่าอยู่ไหนไปไหนกับเพื่อนยังไม่เท่าไหร่อยากรู้ว่าเพื่อนอยู่ไหนจะได้ไปแฮงเอากันถูกซีว่าต่อไปคําว่าบังเอิญจะเจอกันหายากขึ้นแน่นอนค่ะเมื่อ Facebook เปิดฟีเจอร์ใหม่อีกแล้วเพราะถ้าคุณใช้ Facebook ในฟีเจอร์เพื่อนเราละแวกนี้แล้วเมื่ออยู่ในวงโครจรละแวกเดียวกันมันจะเด้งบอกในเมืีทันทีฟีเจอร์นี้มีชื่อว่า nearby friends ไม่งั้นคุณจะได้พูดคําว่าเอ้ยรู้ได้ไงว่าเราอยู่ตรงนี้คนที่อยากเจอก็ดีไปค่ะแต่คนที่ไม่อออยากกเจก็ต้ง กันนใหห้ว่ยอยมองในแง่าตามทวงหนี้หรือตามหาคนร้ายสบายเจ้าหน้าที่ขึ้นไปอีกขั้นสําหรับการใช้ฟีเจอร์นี้ค่ะลึกแค่ไหนกับเฟซบ o o กเนี่ยบายเฟรน d ์จริงๆสงิว่าถ้าเข้าใจและตั้งค่าให้ถูกก็ใช้ได้หลายระดับอยู่การตั้งค่าโดยละเอียดสีขอไปสอนต่อในเว็บไซต์นะคะแต่มันจะแสดงให้คุณเลือกได้เลยว่าถ้าเป็นเพื่อนกลุ่มนี้ให้เห็นพิกัดได้หรือตอนนี้เพื่อนมาร้านอาหารไม่ถูกส่งพิกัดเป๊ะๆไปให้ดูได้แม่นกว่าแผนที่ Google หรือเปล่าทีมซีทีทดสอบม,มา2แห่งค่ะใช้ดีๆก็ดูมีประโยชน์เหมือนกันโลกมันแคค่ะ แต่ถ้าคุณไม่ใช้ก็ปิดไว้เถอะและสําหรับคนที่ใน Facebook มีคนที่คุณไม่รู้จักแอดมาปนๆปปกันอยู่ด้วยสีแนะนําว่าอย่าใช้เลยค่ะอันตรายใช้กันให้ดีแล้วกันนะคะช่วงนี้ติดตามข่าวั้นซีทรีกันค่ะไพรซ่าเผยคนไทยเทียบราคาทางอินเทอร์เน็ตก่อนซื้อผู้ชายเน้นสินค้าไอทีผู้หญิงเน้นแฟชั่นและความงามนักวิจัยเผยแอปไหลายตัวบน iOS และ Android แอบส่งข้อมูลผู้ใช้ตลอดเวลาลุยวิตตองปล่อยแปปอยแป,ปท่องเที่ยวแนะนำ21เมืองเด่นๆทั่วโลก บริษัทปล่อยตัวอย่างหนังจากเกมดัง Warcraft พร้อมฉายจริงปีหน้าชวมวิคฤติทริย้อนหลังได้ผ่าน youtube.com/ c h ส t ชัดรววันี้สวัสดีค่ะ